สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูข้อดีของการเป็นพนักงานประจำกันพาร์ท2ข้อ4นะครับเราสามารถสร้างวินัยการออมเงินได้ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานประจำเนื่องจากว่าเรามีเงินเดือนที่ค่อนข้างแน่นอนเข้ามาในแต่ละเดือนนะครับทำให้เราสามารถแพลนล่วงหน้าแล้วก็จัดการแบ่งเงินมาทั้งออมนะครับทั้งลงทุนได้ง่ายกว่านะครับในการที่บางทีเราเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนอกจากนี้ในบางบริษัทก็จะมี Provident Fund ช่วยเราในการออมเงินด้วยอีกทางนึงครับข้อ5นะครับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการที่เราเข้ามาทำงานประจำนะครับทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องที่ท้าทายตลอดเวลาทำให้เราเจออุปสรรคและบทเรียนต่างๆที่เราไม่สามารถอยู่ดีๆเราจะเดินหนีออกไปได้เหมือนสมัยเรียนดังนั้นนะครับมันจึงเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดในการที่เราจะสามารถเติบโตและเป็นมืออาชีพต่อไปได้ในคาเรียร์ของตัวเองครับแต่ถ้าอยากหางานดีเงินดีชีวิตดีสังคมดีหาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่ jobtop10.com ครับ